เรื่องที่1ค่ะดิฉันขออนุญาตประธานสภานะคะประสานไปที่03สำนักการโยธากรุงเทพมหานครค่ะได้โปรดเข้าซ่อมแซมถนนหลวงแพ่งแขวงขุมทองเขตลาดกระบังนะคะบริเวณทางกลับรถใต้สะพานทับยาวทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งขาเข้าและขาออกเนื่องจากปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไปใช้ทางกลับรถที่ใต้สะพานทับยาวนี้จึงทำให้ถนนที่อาจจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้เพียงพอนั้นเกิดการชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากและเนื่องจากพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะทุกๆปีจะเกิดการยุบของถนนทุกๆปีทุกๆปีนะคะท่านประธานทำให้สะพานข้ามทางข้ามคลองนี้นะคะของคนเดินข้ามสะพานเนี่ยค่ะเกิดสุดตัวทำให้ขั้นบันไดขั้นแรกเนี่ยค่ะมีความสูงมากกว่า1ฟุตนะคะเป็นอันตรายแล้วก็ความยากลำบากสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะใช้สะพานทางเท้าเดินข้ามคลองมากๆฉะนั้นแล้วดิฉันขออนุญาตประสานนะคะกรุงเทพมหานครได้โปรดทำการแก้ไขและซ่อมแซมถนนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะเรื่องที่3นะคะก็คือศาลาพักผู้โดยสารนะคะบนถนนเลียบชุมชนวัดสุทาโพธนะคะหน้าชุมชนวัดสุทาวาสจะมีศาลาพักผู้โดยสารค่ะแต่ปัจจุบันมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเสียหายแม้แต่หลังคาก็ไม่เหลือแล้วค่ะยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปซ่อมแซมเลยดิฉันเคยเรียนปรึกษาท่านประธานที่สภาแห่งนี้นะคะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะถนนฉลองกรุง53ค่ะได้โปรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ทรุดโทรมแล้วก็เกิดการยุบตัวให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปครับนางสาวปรินา